ู่รายการ OIC Station นะครับสถานีข่าวสนุกคลุกวงในครับครับผมวันนี้อยู่กับผมนะแล้วก็พี่พุทธครับครับผมครับต้อนรับนะฮะสำหรับผู้อพยพรายล่าสุดนะครับกับสู่คอนโดสุดหรูนะครับครับผมตึกจิมแอมกรามมี่ยินดีต้อนรับธนบุญมาลบสีนะครับหลังจากที่บ้านของตัวเองเนี่ยถามว่าโดนน้ำท่วมหรอเปล่านะครับแต่ว่ารอบๆ บ้านเนี่ยโดนน้ำท่วมหมดนะฮะครับผมประมาณว่าบ้านของน้าตอนนี้เนี่ยเป็นไข่แดงพร้อมที่จะถูกเจาะตลอดเวลาโอ้โหพูดจะเห็นภาพครับพี่พจน์ครับผมแต่เมื่อเช้าผมมาแบบอินเทรนนะครับพี่อินเทรนยังไงครับผมมาตึกแกรมมี่ในการใส่รองเท้าบูทสีดำมาครับอ๋อผมเห็นแล้วที่วางอยู่ที่คอนโดของน้องแชมป์นะครับถูกต้องครับนะคุณอย่าไปวางทับที่นอนเขานะครับทำไมครับเดี๋ยวเขาจะโกรธคุณนะครับอ๋อได้ครับพี่พุทธครับได้ข่าวพี่พุทธจะย้ายคอนโดเหรอครับพี่ย้ายคอนโดย้ายไปอยู่ข้างบนเหรอครับอะไรนะฮะโอ้ผมอยู่ได้ทั้งตึกครับนอนตรงไหนก็ได้ล่าสุดเมื่อคืนนี้แชมป์นอนกลผมเลยไปนอนลานจอดรถชั้น 4B ครับมันยุงเยอะมากเลยร้อนด้วยแอร์ก็ไม่มีน่าเกลียดมากเลยครับพี่ครับผมเป็นไงสบายดีนะสบายดีครับผมหายไปประมาณ2อาทิตย์ได้มั้ยได้ครับประมาณ10วันอ๋อครับผมแฟนคลับก็เรียกร้องว่ากลับมาจัดเถอะนี่นะฮะเลิกเป็นสายชนได้แล้วเออสายชนติดเกาะนานแล้วผมขอลาจัดรายการแล้วกันนะครับไม่เอากลับมาก่อนถ้าแกเป็นสายชนแชมป์ว่าเป็นน้ำฟ้าสิพูดไม่ออกพูดไม่ออกอยากดูน้องฟ้าตอนนี้ไหมครับเป็นยังไงทำไมฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดตัวเป็นเด็กท็อปคนใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราได้เห็นเขาแน่นอนวันนี้เขาหมาบลุกใหม่นะครับครับผมแต่ว่าเปิดรายการมานะครับเรามีอีกหนึ่งช่วงที่มีการแจกเสื้อยืด OIC สวยๆที่เราใส่กันด้วยนะครับกับ SMS OIC ครับครับจิงเกิลครับจิงเกิล SMS OICเอาละครับช่วงประจำของเรานะครับกับ SMS Pro IC นะครับครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเป็นใครพี่พุทธวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็คือพี่ณัฐศักดาธรนะครับครับศิลปินที่เป็น The Big Bang นะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับของช่อง Black Channel ของเราถูกต้องเดี๋ยวเราได้เจอเขาแน่นอนนะครับใช่แล้วดังนั้นนะครับเมื่อเขามาบ้านเราแล้วเนี่ยครับผมเราต้องตั้งหัวข้อ SMS ให้แบบรีเลทกับเขาหน่อยใช่ครับให้เกี่ยวข้องกับเขานะครับวันนี้ครับพ่อบอกว่าอยากให้คุณณัฐศักดาธรนะครับร้องเพลงคู่กับศิลปินคนไหนมากที่สุดครับอย่างที่ผ่านมาก็ร้องกับพี่พินซาซ่าไปแล้วไม่ใช่พี่แก้วซาซ่าครับพูดผิดครับไม่จัดรายการหลายวันใช่พูดผิดครับพูดผิดด้วยแต่ผมเข้าใจถูกไงเข้าใจถูกดีมากนะฮะอยากให้อะไรพูดอะไรพี่อยากให้ร้องคู่กับใครพี่พุทธอยากให้พี่ณัฐศักดาธรเนี่ยนะครับร้องกับพี่ว่าน AF ครับผมก็อยู่ AF ด้วยกันนะครับพี่ว่านนี่เป็นคนนึงที่แต่งเพลงเก่งนะครับแล้วก็ร้องเพลงเศร้าๆดีนะฮะแล้วพี่ณัฐเนี่ยเพลงในอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเขาก็มีเพลงเศร้าเยอะอยากให้2คนนี้เนี่ยมาฟีเจอริ่งกันเพลงกันได้แบบเศร้าคนฟังแล้วร้องไห้นะครับครับผมก็ส่งเข้ามาได้นะครับ4242849นะสำหรับ SMS Pro IC ของเราเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเราจะมีการจัดอันดับการ3 2 1นะครับแล้วก็อันดับ1นะฮะเราจะแรนดอมแล้วก็แจกเสื้อยืด V Love ไม่ใช่ V Love เสื้อ OIC ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยชั้นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนี่แจกอีก1ตัวใครอยากได้ส่งเข้ามาเยอะละกันนะครับบอกไว้แล้วนะครับว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษแต่ก่อนที่จะเจอแขกรับเชิญพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยอีกประมาณสัก25นาทีไม่เกินนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทีมงานของเราทุกคนเนี่ยรวมถึงพิธีกรบางคนก็รอคอยด้วยใช่นะฮะเมื่อเช้านี้ครับทีมงานแบงค์ชาแนลของเราบางคนที่นอนคอนโดสุดหรูที่นี่ครับตื่นมานะครับตัดเรื่องอาบน้ำไปก่อนผมถามว่าพี่ไปไหนทำไมไม่อาบน้ำทำไรอ่ะเขาบอกว่าอ๋อพี่รีบไปซื้อหวยเพราะว่าหวยจะออกตอนบ่ายนี้นะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายฮะครับผมตอนนี้ซื้อไม่ทันแล้วนะฮะวันนี้วันรวยนะครับเดี๋ยวได้รู้แน่นอนว่า2ตัวแล้วก็3ตัวออกอะไรนะครับใช่ดังนั้นพี่หญิงแทงอะไรไปครับ563อันนี้คือเลขท้าย3ตัวเจ๊แกเหมือนประมาณจะไม่บอกนะฮะแต่หลุดออกมาแล้วนะครับว่า563นะครับแต่ผมได้ยินมาว่า27ครั้งนี้ดังแต่ว่าจะตอบมันเปล่าเดี๋ยวรู้กันส่วนของผมเนี่ยนะฮะบ้านก็ไม่กลับนะครับตังก็ไม่มีเล่นเหมือนกันครับ17ครับเลขท้าย2ตัวเฮ้ยอย่างนั้นก็มี7เหมือนกันคราวที่แล้วเนี่ยผมต้องบอกผมฝันอย่างดีเลยครับฝันว่าเทวดามาให้หวยโปรดิวเซอร์รีบพยวิทย์บอกว่าเฮ้ยนะช่วยน้ำท่วมเยอะทำความดีเยอะเทวดาให้พรแล้วลูกทุ่มครับแสดงว่าตื่นนอนมาเปียกเลยเอ้ยไม่เปียกหมายถึงไปช่วยน้ำท่วมมาแล้วลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าอ๋อนั่นใครแต่ผมคราวแล้วซื้อหวยไปประมาณ 1,500 โดนกินครับสนน้ำหน้ารอบนี้เดี๋ยวดูกันก็เดี๋ยวได้รู้แน่นอนนะครับว่าหวยจะออกอะไรแต่ว่าตอนนี้ศิลปินของเรามารอพร้อมอยู่ในสตูของเราแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับศิลปินที่วันนี้เขาจะมาแถลงข่าวเรื่องที่เป็นข่าวต่างๆนะกับวันพุธมันเป็นข่าวนะครับขอเชิญพบกับพี่ณัฐศักดาธรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญหน้าก่อนครับพี่นัทครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นคนนะครับที่รอผลหัวอยู่เหมือนกันครับพี่นัททางอะไรไปครับพี่หนึ่ง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 โอ้ออกมาเป็นตองหนึ่งหมดเลย6ตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยมีโชคอะไรแบบนี้กับเขาเลยครับไม่เคยมีเคยทางไหมพี่มีครั้งหนึ่งตอนเด็กๆแล้วครับผมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จำมาจนทุกวันนี้ครับ10กว่าปีนี้นะฮะวันนี้เป็นนักศักดาพรนะครับเอ้าสูงหรือต่ำสูงหรือต่ำอันนั้นให้ดูนะครับไม่ดีไม่ดีกันไม่ดีนะครับไม่ดีครับพี่นัทครับเมื่อกี้นี้เราตั้งประเด็น SMS ไว้ว่าอยากเห็นพี่นัทศักดาพรเนี่ยร้องเพลงควบใครพุทธาพี่นัทเลยบอกว่าพี่นัทอยากจะร้องเพลงกับศิลปินคนไหนหรือว่าฟีเจอริ่งกับศิลปินคนไหนอยู่มั้ยตอนนี้ถ้าตอบไปงี้เดี๋ยวเขาก็ SMS มาแบบพี่ๆตอบมาดิเฮ้ยเอาเป็นไรเอาเป็นแบบเป็นปริศนาก็ได้มีเยอะครับมีเยอะอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือคนหนึ่งที่ชอบคือพี่นัทมีเลียเราได้ร้องกับเขาในคอนเสิร์ตเตรียมให้ออกซิงเกิลด้วยกันตอนนี้ก็มีหลายคนที่ชอบครับน้ำชาแต่ถ้าชวนน้ำชาไปฟิชเชอร์ลิงเนี่ยต้องเขี่ยกันข้างๆนะครับเอาหรอครับเพราะว่าล่าสุดนี้เขามีการไปเลยพี่นัทไล่ผมเลยอ่ะดูเดี๋ยวว่าล่าสุดนี้เขามีการไปช่วยน้ำท่วมกันด้วยที่ส่วนตัวยกที่ราชมังคลาใช่นะครับผมนะฮะถามถึงเรื่องน้ำท่วมหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพี่นัทศักดาธรมีการไปลงพื้นที่แถวๆสายไหมด้วยใช่ครับได้ไปลงพื้นที่ก็ไปนั่งรถของพี่ๆทหารนี่แหละครับพาไปก็ไม่โหเป็นคันแบบว่าสูงมากใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าต้องลุยน้ำได้ใช่คันรถธรรมดาเข้าไปไม่ได้แล้วครับผมแล้วก็ทำอะไรบ้างครับก็เอาของไปให้เขาครับข้าวสารกะละมังของใช้ต่างๆเนี่ยครับผมซึ่งเรามีภาพนะครับที่พี่นัทไปมาด้วยนี่ครับเมื่อวานไปเอามาจากไหนพี่นัทได้คนใส่หมวกสีขาวนะครับครับผมเมื่อวานเปลี่ยนลุคหน่อยนะครับครับผมโอ้โหนี่ชาวบ้านยังอยู่เยอะนะครับตอนนี้คนแม่เยอะแล้วเพื่อนที่ไปนี่คือเป็นศิลปินจาก AF เหมือนกันป่ะครับใช่ครับมีแก๊ง AF ครับหลายๆคนครับผมครับผมตอนนี้ที่เขตสายไหมเนี่ยระดับน้ำเป็นไงบ้างพี่มันมีลดลงบ้างมั้ยมันก็ลดลงนิดนึงนะเขาบอกว่ามันลดลงประมาณไม้บรรทัดนึงอ่ะแต่ว่ามันยังเหลือโอ้โหเมตรกว่าครับอุ้ยเมตรกว่าเลยคือแล้วว่าคงอีกนานอ่ะใครยังอยากช่วยก็คือยังไปกันได้นะครับครับผมเพราะว่านี่อยู่หลังบ้านผมเองนะสายไหมเนี่ยเอาเหรอครับตอนนั้นผมเคยไปช่วยที่คลอง6ตอนที่มันยังไม่เขื่อนยังไม่แตกครับมาแค่2วันเองมันก็เอวแล้วครับคือน้ำมันขึ้นเร็วมากตรงนั้นมันขึ้นแล้วมันลงช้าครับครับผมเพราะแต่บ้านพี่นัทศักดาธรที่อยู่ในกรุงเทพนี่ไม่ท่วมใช่ไหมครับไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับรอดปลอดภัยอยู่เขตไหนครับพี่อยู่พระโขนงครับถือว่าโชคดีมากนะฮะไม่เหมือนพุทธกับแชมป์นะครับซึ่งทุกวันนี้น้ำท่วมนะครับกลายเป็นบุคคลที่ไร้ที่ซึ่งซุกหัวนอกแล้วแต่พี่นัทเขาถึงว่าน้ำไม่ท่วมแต่ว่าตัวเขาเองออกมาช่วยเหลือไงใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่มีจิตอาสานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่นัทศักดาธรมาในวันเป็นข่าวนะครับแล้วก็มีเรื่องของอัลบั้มด้วยเป็นอัลบั้มที่2นะครับชื่ออัลบั้มว่า361องศาถามถึงกระแสตอบรับหน่อยดีกว่าครับพี่นัทครับกระแสตอบรับดีครับดีครับทำไมถึงเป็น361องศาครับพี่นัทก็อยากตั้งมาให้เขาตั้งคำถามนี่แหละครับงั้นเราตั้งคำถามใส่ตั้งถูกแล้วว่าพี่นัทครับทำไมถึงตั้งชื่ออัลบั้มว่า361องศาครับเพราะว่ามันจะเป็นอัลบั้มที่เปิดเผยตัวตนของนัทให้คนได้เห็นมากกว่า360องศาที่เขาเคยเห็นครับเฮ้ยถ้าพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ขอโชว์เลยแล้วกันนะครับบอกว่าเปิดเผยตัวตนเนี่ยเพราะว่าในอันนี้เนี่ยโฟโต้บุ๊กเนี่ยนะครับจะเปิดหน้าไหนเนี่ยนี่นะฮะอันนี้เป็นตกข้างหน้าเท่ๆนะครับข้างในข้างในนะฮะผมให้ดูแค่รูปเดียวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการพูดถึงด้วยนะฮะคือที่เห็นหน้าดุๆนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นหน้าแบบว่าอยากจะขู่ครับเวลาเห็นจะได้แบบซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อสาวสาวซื้อนะซื้อเดี๋ยวมากโหดจริงๆอันนี้เอาให้ดูแบบเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกันนะครับรูปนี้เป็นอัลบั้มที่ทุ่มเททั้งกายและใจจริงๆนะครับครับผมทุ่มเททั้งกายและใจนะครับย้ำนะครับกายมากๆครับพี่นัทครับรูปนี้เนี่ยผมนึกถึงเอ็ดเวิร์ดคาเลนนะฮะมีการแบบว่าถอดเสื้อแล้วก็ปีนต้นไม้ด้วยนะครับนี่ก็สวยเฮ้ยนี่ปีนจริงๆนะปีนจริงๆปีนจริงๆปีนจริงๆตอนถ่ายนี่ถ่ายยากไหมพี่รูปนี้ยากใช่ไหมต้องส่งตัวอยู่ตรงนี้นะไหนพี่นัทจะต้องขึ้นไปเก่งแล้วแบบให้กล้ามขึ้นแล้วแบบอยู่บนต้นไม้โอ้โหขึ้นไหมยากนะแต่ผมอยากเห็นซิกแพคของจริงเลยครับเห็นไหมครับผมเปิดดูหน้าอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามนะแฟนคลับของนัทศักดาธรนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่นัทจะต้องเป็นนักข่าวในรายการเอซีด้วยครับต้องมาขายของกันโอเควันนี้ครับพี่นัทครับวันพุธวันเป็นข่าวศิลปินทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องมาแก้ข่าวกับข่าวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเยอะมากมายบางข่าวพี่นัทอาจจะไม่รู้เออหรอบางข่าวพี่นัทฟังแล้วแบบเฮ้ยเรามีข่าวแบบนี้ด้วยเหรอเออใช่นะครับพร้อมครับพร้อมครับวันนี้วันเป็นข่าวครับพาดหัวข่าวแรกครับผมนะฮะ
เป็นข่าวที่พูดถึงพี่นัทศักดาธรนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวยัง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 พี่ยังยังยังข่าวแรกของเรานะครับพาดหัวข่าวครับว่าครับโหราครับทำนายว่าโง่เฮงดีปล่อยเพลงไหนก็ดังทะลุเป้าครับอันนี้ก่อนที่พี่นัทจะตอบเนี่ยในจุดที่เราจัดฮอต915มาจะ2ปีแล้วแล้วมีโอกาสได้เปิดเพลงพี่นัทตลอดนะครับจะบอกว่าเพลงพี่นัทดังจริงๆนะฮะโทรมาขอตลอดเวลาแต่พี่นัทครับมีการเล่นของเวลาแบบปล่อยซิงเกิลไหมแบบมีการไปหาหมอช้างหมอลักอะไรเงี้ยให้แบบทุกอย่างครับสารพัดอ่ะเอาทุกอย่างทุกอย่างเลยเอาหมดเลยบอกมั้งหมอช้างหมอไก่หมองูแบบหมดเลยทุกอย่างเอาจริงๆนี่หมอช้างดูรายการอยู่นะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีก็คือเราก็ต้องอาศัยดีเจใจดีทุกๆคนนี่แหละนะครับที่ช่วยเปิดเพลงให้นะครับครับนะครับก็เพลงของพี่นัทเนี่ยนะครับไล่มาตั้งแต่ซิงเกิลไม่มีพรุ่งนี้ครับนี่ปล่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วป่ะพี่ใช่ปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วมีพรุ่งนี้นาทีเงียบงานครับแล้วก็มาดับไฟด้วยน้ำมันแล้วก็คิดถึงดังๆซิงเกิลล่าสุดนี่คือคิดถึงดังๆที่มีฟีเจอริ่งกับพี่แก้วสาซ่าแก้วสาซ่านะครับครับผมเมื่อกี้นี้ที่เราเพลงให้ดูนี่เป็นเพลงไม่มีพรุ่งนี้นะฮะซิงเกิลแรกนะครับครับนะครับผมเพลงอื่นเรามีไหมเรามีตัวอย่างให้เปิดบ้างเปิดนะครับเปิดนะกันไล่ไปเลยดีกว่านะครับไม่มีพรุ่งนี้ได้ดูไปแล้วนะเมื่อกี้ครับผมเพลงต่อไปนาทีเงียบงานที่ปล่อยแล้วก็ดังไล่ตามมันมานี่นี่น้องมินนัทวรามาด้วยนะครับผมเพลงนี้ก็ดังนะที่ครับก็ติดชาร์ตอันดับท็อป5นะครับก็ดีเจพุทธก็เปิดให้ทุกคืนนะครับขอบคุณมากเขาเปิดนี่ไงถ้ามี MV ดีมากครับเปิดบ่อยนี้นะครับเพราะชอบดูนางเอกครับพี่พุทธครับใช่ครับโอเคขอบคุณนี่ต่อไปอยากได้ใครครับนี่ต่อไปนะครับผมขอเป็นแพนเค้กเขมนิดครับผมโอ้ไม่ค่อยพยายามนะครับเอาเพลงต่อไปนะครับเพลงนี้ก็ดังไม่แพ้กันแล้วก็ชื่อเพลงนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงแล้วก็ในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้มีการถอดเสื้อด้วยนะจุ๊กกลูดับไฟด้วยน้ำมันครับโอ้กล้ามที่นัดใหญ่มากครับยังจมูกเฮ้ยเนี่ยเพลงนี้ต้องขอแถลงข่าวเลยนะเพราะว่าบางคนเขาดูตอนซูมหน้าใกล้เขาบอกอุ้ยสิวเคอะเลยทำไมหน้าไม่เรียบเลยมันเป็นหยดน้ำหยดน้ำหยดน้ำจากสปริงเกอร์ยูโน่ผมจำได้ว่าตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เสร็จแล้วก็มีการไปถ่ายหน้าปกเมนเฮลส์ต่อจากคุณเดี่ยวสุริยนต์หรือว่าพี่เดี่ยวของเราเลยก่อนเราก่อนเดี่ยวถ่ายก่อนพี่เดี่ยวเนี่ยต่อนัดเลยครับแล้วเรานั่งกัน2คนนี้เราอายไหมครับพี่ถามคอนเฟิร์มมากจริงซึ่งหน้าตัวนี้ถ้าเกิดเราถอดเสื้อออกเนี่ยเราเหมือนโกติเลยนะครับเอาคำดื้อพูดได้อะมันชั้นเลยอะแต่ว่าทุกเพลงของพี่นัทเนี่ยคุณภาพจริงๆและพี่นัทเนี่ยก็มีส่วนในการแต่งทำนองเองด้วยใช่ไหมครับครับผมก็อย่างอัลบั้มล่าสุดนี่ก็แต่งทำนองเองทุกเพลงยกเว้นแค่2 เพลงในอัลบั้มนะครับครับผมพี่นัทมีอะไรอยากขอบคุณแฟนคลับไหมเพราะว่าเพลงที่พี่นัทปล่อยมาในอัลบั้มนี้เนี่ยระยะเวลามันก็นานเป็นปีเหมือนกันนะครับจะออกมาเป็นอัลบั้มมีอะไรอยากขอบคุณไหมว่าทุกเพลงพี่นัทดังจริงครับเราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่อาจจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าแฟนคลับแฟนเพลงแต่ว่าก็คือเปิดใจมาฟังเพลงของเราอ่ะคือนะรู้สึกว่าเออเป็นศิลปินทำเพลงออกมาเนี่ยคนฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เพลงเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมาครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับเย้คุณนุ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวมีซิงเกิลปล่อยเพลงแน่นอนนะฮะครับผมมาถึงพาดหัวข่าวต่อไปครับพี่นัทครับสาวๆเขาสงสัยแล้ววันนี้เนี่ยคุณกับนัทก็เลยเอาข่าวนี้เนี่ยมาถามพี่นัทสาวๆให้ได้หายข้องใจถูกต้องครับพาดหัวข่าวนี้ครับก็บอกว่าแฟนคลับหวั่นใจนัทศักดาธรกับแก้วซาซ่าคิดเกินเพื่อนจริงหรือเปล่าพี่จริงเปล่าพี่นัทพอพี่เกินไปแล้วครับเกินเพื่อนเกินเพื่อนฮะใช่ครับแสดงว่า2คนนี้มีการชวนกันไปกินเกินเพื่อนไปแล้วเกินเพื่อนไปแล้วกลายเป็นเพื่อนร่วมงานอ๋อกลายเป็นเพื่อนครับผมเกินมา2พยางค์นะครับครับผมเหมือนที่เรามีคนในมุกนี้ไม่ผ่านเพื่อนร่วมงานอ๋อสรุปเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานนะครับสาวๆเคลียร์นะครับแล้วทำไมถึงเป็นพี่แก้วซาซ่าต้องมาฟีเจอริ่งด้วยครับอ๋อคือนัทเนี่ยชอบน้ำเสียงของแก้วเขาอยู่แล้วครับคือเราก็ซื้ออัลบั้มซาซ่าตั้งแต่อัลบั้มแรกนะครับผมนานแล้วเหมือนกันก็คือน้ำเสียงของเขามันจะมีความน่ารักคนเซ็กซี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับเพลงนี้ดีอ๋อคือตอนที่แต่งเพลงคิดถึงดังขึ้นมาปั๊บผู้หญิงที่จะมาร้องคือพี่แก้วซาซ่าแล้วก็คิดไว้หลายๆคนเหมือนกันครับแล้วก็ช่วยกันปรึกษากับทีมเพลงโปรดิวเซอร์ด้วยอย่างโปรดิวเซอร์นะพี่เต๋อพราดอนเสร็จแล้วพี่โฆษณาบวก MV ยังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับออกมาเป็นรูปนี้แล้วนะครับครับผมอันนี้คือพี่นัทใช่ไหมครับพยายามวาดให้มันเป็นนัทหวานเลยเดียวนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกนะครับครับเมื่อกี้นี้พี่นัทวาดสดๆเรามีภาพที่เมื่อกี้นี้ตอนเด็กโฆษณาแล้วพี่นัทวาดแบบเหงื่อตกเลยใช่จริงให้ดูด้วยอ้าวไหนเพลงมาซิครับผมเสิร์ฟมาเลย
สภาพมาเลยนะครับนี่โอ้วาดสายฟ้าแลบมากนะครับอันนี้ยังเป็นพี่นัทตอนที่เพิ่งศึกมานะครับร่างนี่เรียกการล่างใช่ล่างก่อนพี่นัทวาดภาพการ์ตูนแบบนี้มากี่ปีแล้วครับพี่จริงๆแล้วนี่ไม่ได้วาดมานานมากครับตั้งแต่มาเป็นนักร้องก็คือไม่ค่อยได้วาดแล้วแต่เมื่อก่อนตอนเด็กๆชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบว่าวาดเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะเคยทำเป็นหนังสือการ์ตูนเองด้วยใช่ตอนเด็กๆแบบมีบทพูดด้วยครับมีช็อตซับเหงื่อด้วยนะฮะแฟนคลับแชมป์มวยซีตะโกนของเราบอกว่าพี่นัทขอทิชชู่ที่ซับเมื่อกี้ได้ไหมนะฮะอ้าวซึ่งตอนนี้เก็บไปแล้วด้วยนะครับเอาไปขายแล้วนะครับถือว่าวาดได้เร็วมากแต่คือถ้าสมมติว่ามีเวลาให้พี่นัทนานกว่านี้เนี่ยมันจะได้ลงสีด้วยครับมันจะมีการลงสีด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ทีมงานเตรียมสีมาด้วยใช่อาจจะมีตัวเพิ่มมาครับนี่มีแต่คอนี่นะครับเป็นภาพที่พี่นัทวาดสดๆในรายการโนยสีของเราและวันนี้ครับเราจะแจกให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยรูปพร้อมลายเซ็นครับผมนี่เขาขอได้หรออะไรเขาจะเอาปิ๊กบ้านไปอวดพ่อกับแม่เอาอย่างสาวเหนือเนี่ยบอกฮือละแฟนครับดิขอพี่นัทโอ้สาวเหนือเป็นสาวเหนือครับเป็นคนเชียงใหม่ครับนั่นไม่ได้นะน้องครับต้องมีตัวมานานเลยเนี่ยถ้าปวดขี้ห้องน้ำอยู่มาขอรูปอะไรบดได้ค่ะขี้บดได้ไปนั่งนู่นเอาได้ฟังกติกาที่โอ้แม่แม่กติกาว่าไงครับพี่พุทธกติกานะครับในการแจกรูปภาพที่มีนักสันทอนวาดเนี่ยนะครับโอชีของเรามี Facebook แล้วก็แฟนเพจประมาณ 300,000 กว่าคนนะครับตอนนี้ใครยังไม่มี Facebook เรารีบไปกดไลค์นะครับ www.facebook.com/oicclub นะครับครับเราจะตั้งสเตตัสไว้ใน Facebook ของเราว่าถ้าใครอยากได้รูปนี้ทำยังไงบอกเหตุผลมาเพราะอะไรถึงอยากได้ใช่เราตั้งว่าอะไรนะใครอยากอะไรนั่นแหละอะไรนะเราตั้งว่าไงนะชอบเพลงไหนชอบเพลงไหนของพี่นัทศักดาธรไม่ได้นี้นาทีเงียบงานดับไฟด้วยน้ำมันนะครับหรือว่าจะเป็นคิดถึงกันนะครับบอกมาพร้อมเหตุผลว่าทำไมถึงเลิฟเพลงนี้มากๆครับผมข้อความไหนถูกใจที่งานเรามากที่สุดนะฮะหรือว่าพี่นัทเราจะแจกรูปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่ของแท้นะน้องแชมป์รีบเข้า Facebook นะครับโอเคนะครับครับผมเพลงไหนนะครับที่ชอบนะคะอย่าลืมนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ครับพี่นัทศักดาธรวันนี้เนี่ยมาแล้วเราใช้คุ้มเลยนอกจากเป็นศิลปินที่ต้องมานั่งตอบข่าวต่างแล้วเหงื่อตกก็ได้นักข่าวไม่ไหวเป็นนักข่าวด้วยวันนี้พี่นัทศักดาธรจะมารายงานข่าวนะครับของศิลปินสุดดังตอนนี้ที่มีอัลบั้มอยู่แล้วมีโฟโต้บุ๊กด้วยโอเคครับพร้อมนะฮะพร้อมมากเลยครับนักข่าวนะครับถ้าทำไม่ดีนี่เราหักกันเดือนนะครับเอาฮะขอจิงเกิลนะครับกับช่วง breaking news ครับ breaking newsสวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วง breaking news กับแฟนๆชาว OIC ทุกคนนะครับวันนี้ผมนัทศักดาธรนะครับทำหน้าที่รายงานข่าวฮอตที่สุดในช่วงนี้ให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งข่าวฮอตประจำวันนี้ก็คืออัลบั้มชุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับได้วางแผงแล้วนะครับศิลปินก็หน้าตาค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบกับนักข่าวยังไงดีว่าทำไมอัลบั้มถึงใหญ่ขนาดนี้นะครับเรามาดูกันข้างในดีกว่าครับว่าทำไมอัลบั้มถึงใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่ครับมีหนังสือซ่อนอยู่ข้างในเอาเปิดผิดด้านขอโทษมันใหญ่เพราะมันมีหนังสือเล่มนี้ซ่อนอยู่ครับมันมีอะไรข้างในเรามาดูกันครับชึ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 บนี่ข้างในนี้นะครับอ้าวตัวเลขธรรมดาเอาไปทำไมเนี่ยเอามีรูปครับมีรูปสมัยเด็กมีข้อความด้วยนะครับเป็นข้อความที่คาดว่าศิลปินคนนั้นจะเป็นคนเขียนเองนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับวาดภาพเริ่มเปลี่ยนไปนะครับตามสไตล์นะครับอุ้ยเริ่มมีติดเรทมากขึ้นนะครับอัลบั้มนี้ไม่แนะนำให้เด็กๆซื้อนะครับแต่ถ้าพ่อแม่อยากจะซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้หลายๆชุดนะครับ เดี๋ยวก่อนโอ้กางเป็นต้นกระโดดสาวเชียงใหม่คนเมื่อกี้อยากได้หรือเปล่าเนี่ย เอาก็เป็นอัลบั้มที่คาดว่าศิลปินจะทุ่มทั้งกายและใจลงไปจริงๆนะครับทุ่มทั้งกายก็เห็นอย่างได้ชัดแล้วนะครับว่าทุ่มยังไงนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อกันมานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยหายเหนื่อยนิดนึงนะครับคาดว่าเนี่ยได้ข่าวมาว่าศิลปินคนนี้นะครับแต่งทำนองเองเกือบทั้งอัลบั้มด้วยนะครับในชุดนี้มีทั้งหมด8 แทร็กนะครับฟีเจอริ่งซิงเกิลดังไม่ว่าจะเป็นไม่มีพรุ่งนี้นาทีเงียบงันดับไฟด้วยน้ำมันและคิดถึงดังๆล่าสุดที่ฟีเจอริ่งกับแก้วซาซ่าด้วยนะครับตอนนี้ก็มีขายแล้วนะครับที่ร้านเพลงทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้นะครับรับรองว่าเข้าไปเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่กลัวว่ามันใหญ่ไปแพงไปมีเวอร์ชันพิเศษมาให้ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันแบบถูกลงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันราคาทั่วไปขนาดย่อมเยาพกพาไว้ในรถได้นะครับอันนี้
เอาไว้กอดนอนอันนี้เอาไว้ในรถอันนี้ไว้กอดนอนนี้ไว้ในรถท่องเข้าไว้นะครับท่องเข้าไว้แล้วก็ซื้อไว้2อันนะครับดีที่สุดนะครับอ่ะก็อะไรอีกเนี่ยจะให้ขายอะไรอีกจบข่าวแล้วเหรออ๋อทีมงานบอกให้จบข่าวแล้วนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับผู้ชมทุกคนนะครับอย่าลืมไปหาซื้อกันมาได้นะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับจบข่าวกับผมณัฐศักดาธรจากสำนักข่าว OIC รายงานครับขยันทำอะไรกันผมเดี๋ยวออกรวดแรกเหนื่อยไปไหมไหวเลยครับพี่ไหวเลยครับก่อนครับก่อนโอ้ยังเป็นครับลูกน่าจะเป็นโรคจิตแล้วนะวันนี้เนี่ยยังซับแล้วยังมาโดมอีกนะครับอ่ะเอาแต่วันนี้เนี่ยนะครับพี่ณัฐศักดาธรเป็นนักข่าวและรายงานข่าวนะครับนะฮะขายโฟโต้บุ๊กนะครับครับผมแต่ไม่รู้ว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการตัดสินนะครับพี่ณัฐครับเราจะมีบทลงโทษนะฮะกับด้านครับพี่ถ้าพี่ณัฐเนี่ยรายงานไม่ผ่านพี่ณัฐจะต้องถอดเสื้อและโชว์ซิกแพคโอ้โหได้มั้ยครับได้มั้ยเขาจะแกล้งตอบว่าไม่ผ่านไหมไม่ๆๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ณัฐก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับ50 50พี่ณัฐต้องเลือกป้ายครับมันจะมีผ่านกับไม่ผ่านอยู่นี่มันคือการตัดสินพี่ครับเรียกดวงชัดๆเลยดีกว่าวันนี้เราเลือกเสียงโชคครับพี่ซ้ายหรือขวาผมเชื่อว่าแฟนคลับที่บ้านอยากดูขวาร้ายซ้ายดีพี่ณัฐเชื่อผมอะไรนะขวาร้ายซ้ายดีครับขวาร้ายซ้ายดีครับถ้าขวาร้ายซ้ายดีซ้ายยันแรกเอาเลยฮึบโอ้โหเย้แม่แฟนคลับนัดครับผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับและแค่นี้ครับทำให้คนเก่งหล่อและดวงดีด้วยครับพี่ก็ติดตามได้นะสำหรับอัลบั้มที่ขายพร้อมกับโฟโต้บุ๊กนะครับครับผมของพี่ณัฐศักดาธรนะฮะก็รวบรวมเอาทุกเรื่องราวนะครับใส่เข้าไปในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ด้วยครับผมครับนะฮะแต่ช่วงหน้าพี่ณัฐยังอยู่เราอยู่นะครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับตอนนี้นะครับเราพักก่อนช่วงหน้ากับเล่นเกมพี่ณัฐครับเดี๋ยวลงทะเบียนก่อน02669062 1สายแข่งกับพี่ณัฐครับเบรกแป๊บเดียวเจสันพาโดยวันนี้นะครับเราพิเศษครับเราไม่เล่นเองฮะเราให้ศิลปินเล่นถูกต้องครับวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่เราให้ลงทะเบียนก่อนเบรกเมื่อกี้นี้เนี่ยโทรเข้ามาแล้วก็แข่งเกมวีเจสันพาโดยกันเราจะมีเวลาให้ทั้งศิลปินแล้วก็น้องๆทางบ้านเนี่ย60วิครับเราก็จะมีโจทย์ที่ง่ายๆครับให้2คนเนี่ยผัดกันตอบนะฮะแล้วเดี๋ยวเรารวมคะแนนว่าใครได้เยอะสุดถ้าน้องทางบ้านวันนี้สามารถเอาชนะพี่ณัฐศักดาธรของเราได้อยากจะลงโทษพี่ณัฐนะครับไม่ใช่พี่ณัฐลงโทษผมทำไมอ่ะเอาเลยครับณัฐแพ้ลงโทษนะลงโทษ2คนเลยได้ณัฐนะครับผมยอมเป็นเพื่อนเราจะมีแผ่นป้ายอยู่ถ้าน้องทางบ้านชนะนะครับสามารถเลือกแผ่นป้ายเราจะมีเจ็บจับและเจี๊ยะนะครับผมนะเป็นบทลงโทษอยู่จี๊ดทุกอันเลยนะครับณัฐพูดมากลัวไหมครับผมไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะครับสายมาหรือยังสายมาหรือยังครับสวัสดีค่ะน้องฟ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฟ้าครับน้องฟ้าโทรจากไหนครับโทรจากกรุงเทพค่ะซื้ออัลบั้ม360องศาของ61โอ้ย S 361องศาของมันเดี๋ยวจะซื้อค่ะจริงนะจริงนะห้ามขี้จุนะครับได้ขี้จุบ่ได้เนาะมาครับโจทย์ของเราวันนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่าผลไม้อะไรนะครับที่ก่อนกินต้องปอกเปลือกก่อนครับโอเค3 4วิธีนะครับเราให้พี่ณัฐเริ่มก่อนแล้วน้องฟ้าค่ะถ้าตอบไม่ได้ให้พูดคำว่า OIC นะครับพร้อมนะพร้อมค่ะโอเค1 2 3พี่ณัฐลุยเงาะเงาะทุเรียนทุเรียนลำไยลำไยปอกเปลือกส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกินได้ถูกขอบคุณมากนะครับบ้านพี่ปอกครับน้องแต่ทีมงานเราให้มั้ยเปลี่ยนอะไรดีอ่ะแตงโมแตงโมเร็วๆมะม่วงโอ้ยสิโอ้ยสิโอกาสของเราแล้วเร็วอะไรมังคุดฮะลองกองลองกองฝาพูดดังๆมะพร้าวอะไรนะมะพร้าวทุเรียนทุเรียนแล้วเอาไปแล้วเหรอเอาให้ศิลปินงานเข้าอะไรมังคุดมังคุดมังคุดไปหาหมอดิตอบแล้วตอบแล้วครับน้องฟ้าหมดยังอะไรน้อยหน่าค่ะฮะน้อยหน่าเฮ้ยพี่ณัฐผมว่าอัลบั้มพี่นี่เจ๋งมากเลยนะพี่ตายแกล้งเราหมดแล้วอะไรนะอะไรฮะต่อมะละกอห้าเอาแล้วลิ้นจี่วิฮะลิ้นจี่ครับผมลิ้นจี่ห้าแล้ววันลิ้นจี่ต้องไปกินที่แม่กองพี่ณัฐอีก7วิแล้วลิ้นจี่แม่กองอร่อยมากพี่เฮ้ยไปแล้วหมดจ้าโอ้ยสาวสิเอาตอบเลยตอบสับปะรดตอบเลย
ียร์น้องฟ้าด้วยนะครับน้องฟ้าวันนี้พี่นัทแพ้ไปนะฮะคะแนนคือเท่าไหร่อ่ะ6ต่อ5นะครับโอ้นิดเดียวนิดเดียวนะไม่เป็นไรเราให้น้องชนะเราต่อให้ครับพี่ต่อให้น้องเลยพี่ใจดีครับน้องยังเลยไปซื้ออัลบั้มของพี่ด้วยต้องไปซื้อนะแล้วต่อไปน้องต้องกินแอปเปิ้ลแบบปอกเปลือกครับบ้านพี่ปอกนะครับน้องอ้าวผิดตรงไหนปอกแค่เกลือด้วยรู้ป่ะผิดตรงไหนเรียกป้ายเรียกป้ายพี่จะโดนอะไรครับระหว่างน้องฟ้าครับ3แผ่นป้าย1 2 3ป้าย3ค่ะป้าย3ครับพี่พุทธไป3นะครับป้าย3เต้น1 2 3เจียเจียไอ้เจียอะไรอ่ะวันนี้พี่รัฐจะต้องกินของที่พวกเราเนี่ยเคยโดนลงโทษมาแล้วนะสบายพี่สบายอ๋อกินสิ่งที่พี่นัทแสงดาธรบอกกับเราตั้งแต่ตอนต้นว่าอยากฟิชเชอร์ลิงด้วยวันนี้เราเลยจัดการฟิชเชอร์ลิงนะครับมาให้พี่นัทแสงดาธรโดยเฉพาะเลยนะนี่คือทำโทษอ่ะนะทำโทษอันนี้คือใบชาพันปีนะพี่ต้องครับพี่นัทผมถึงคาราวะสิบพี่ขอแล้วข้าเป็นลูกศิษย์ด้วยอ้าวลิ้นชาจิกิ้วไม่ชามันสีดำอย่างนี้ผมบอกพี่แล้วครับว่าพันปีเดี๋ยวก่อนนะครับคือถ้านัดเป็นอะไรไปนะครับแจ้งเลยนะครับทีมงาน OIC นะครับไปทั้งกันพี่ครับเอางี้ดีกว่ามันมีสรรพคุณเป็นยาครับพี่นัดครับเอาเหรอครับเราเนี่ยต้องเทคแคร์ศิลปินเป็นอย่างดีนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากลัวว่าสิ่งที่เรียกว่าน้ำชาจะมีพิษนะฮะน้องสาวเชียงใหม่ครับเฮ้ยไม่เป็นไรให้ลองชิมก่อนให้ลองเอางี้ให้เขาลองกับพี่นัดคนละครึ่งดีกว่าเป็นน้ำร่วมสาบานของเราครับเอ้าไหนๆเราก็ออกซิงเกิลด้วยกันแล้วหมดแก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 ้วรู้โอ้หมดแก้วมันคืออะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวพี่มาโหอะไรพี่ไม่มีอะไรให้กินหนึ่งไปนิดนึงเมื่อกี้พี่บอกเอาน่ะคนเชียงใหม่เขารักกันรักกันครับผมแต่ว่าน้องฟ้าที่วันนี้ชนะสามารถขอเพลงได้อยากขอเพลงอะไรของพี่นัทศักดาธรครับขอมาแล้วขอมาแล้วน้องขอเพลงที่ว่าคิดถึงดังๆครับนี่ครับพี่นัทข้างในเนี่ยมันนอกจากเป็นน้ำชาแล้วมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าบอระเพ็ดใช่ไหมรักสองก็ขอแสดงความยินดีนะครับครับแต่รถดินเอาเป็นว่าวันนี้ก็มาสนุกกับเรานะครับรายงานข่าวมาตอบข้อสงสัยมาเล่นเกมกับเราอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่นัทรอดนะครับแต่คนที่แค้นคือมันขนาดมันไม่ได้ทำรายการยังโดนลงโทษเลยอ่ะรู้งี้อยู่คอนโดเลยว่ะจะหนีสามนี่เขาได้ค่าตัวสูงกว่าพิธีกรแน่เลยใช่ไหมเนี่ยค่าตัวสูงครับนะครับเขาคือพิธีกรครับพี่แต่ละไม่หมายถึงวันนี้ไงเทปนี้แต่ล่าสุดเพิ่งโดนหวยกินไปนะครับหมดแล้วหวยออกแล้วนะครับทีมงานเราโดนกินหมดเลยใช่พี่นัทครับวันนี้สนุกมากครับผมอยากให้พี่นัทนะครับฝากถึงอัลบั้มของตัวเองก่อนดีกว่าครับก็ขอฝากอัลบั้ม361ครับไว้กับทุกคนด้วยนะครับเป็นอัลบั้มชุดล่าสุดนะที่นัทตั้งใจทำจริงนะครับมีลงไปมีส่วนร่วมทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลังจนกล้าพูดเลยว่าเป็นผลงานที่ภูมิใจที่สุดนะครับตั้งแต่ทำมา4ปีเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองฟังกันดูนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของนัทก็เข้าไปที่ Facebook ที่นัทเล่นเองก็ได้นะครับ facebook.comnat.sakdathorn นะครับหรือไม่ก็ Twitter คือ @natsakdathorn เลยครับใช่ครับพี่นัทครับแล้วในอัลบั้ม361องศาจะมีปล่อยซิงเกิลต่อไปจากคิดถึงดังๆเนี่ยเป็นอะไรฮะอุ้ยยังบอกไม่ได้ครับแต่มีเตรียมไว้แล้วมีเตรียมไว้แล้วแต่เดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวก็แล้วก็แต่ว่าใครอยากมาเจอกันนะครับ24ธันวาคมนี้กับคอนเสิร์ต AF All Season เจอกันได้ครับผมนะฮะจองบัตรอะไรแล้วหรือยังครับพี่นัทจองบัตรได้ที่ www.we-booking.com ครับผมครับที่กำลังติดตามพี่นัทศักดาธรอยู่นะครับก็ไปจองบัตรกันได้สำหรับคอนเสิร์ต AF นะครับครับครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมยังคงหนักๆอยู่นะฮะเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะครับพี่นัทครับครับก็อยากจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะครับให้กับทุกๆคนนะครับที่กำลังได้รับผลกระทบนะครับคือนัทน่าเชื่อว่ามันใกล้เข้าที่จะโค้งสุดท้ายแล้วล่ะเนาะหลังจากนี้ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาอย่างมีสติและตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่ครับอีกไม่นานมันจะกลับมาเหมือนเดิมครับครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณพี่นัทศักดาธรด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับและสุดท้ายจริงๆพี่นุชครับเราให้พี่นัทส่งเข้าเพลงพี่นัทเองดีกว่าคิดถึงดังๆครับพี่นัทครับครับผมก็ไปฟังซิงเกิลนี้นะครับจากผมนะครับซิดนัทชุบชุบชุบจากผมนัทศักดาธรนะครับซิงเกิลดีๆที่ถ้าใครคิดถึงกันแล้วเนี่ยต้องนึกถึงเพลงนี้ครับคิดถึงดังๆครับขอบคุณพี่นัทมากฟังกันเลยครับ
The Big Bang ใหญ่ๆดังๆทั้งเดือนฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะมื้อเช้าเธอควรจะกินอะไรให้อิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปไม่ไกลขับรถถึงง่วงก็จอดไว้นอนแรงนะเธอฉันเองอยู่ตรงนี้ตั้งใจทุกวันคงนอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธอทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีโอ้ฮะคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้ไหมพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงไม่นานนะแม้ช้าไม่นานจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ฉันมองที่ดาวแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ถึงนี้ตั้งใจทุกวันคงนอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมใจมันก็คอยจะถามเธออยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงทุกวันคิดถึงแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีโอ้ฮะคิดถึงฉันไหมนะเธอฉันให้ดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีโอ้ฮะคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงๆตลอดเวลาหรือเปล่าแน่ใจได้เลยพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันพูดมาให้ดังหน่อยต้องการคิดถึงนะคิดถึงใครวะฉันให้ดังๆเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำมีนอนฝันดีโอ้ฮะคิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึง
ดถึง